นี่คือเหตุผลว่าทำไมวันนี้เราถึงยัง
ยังไม่พร้อมที่จะส่งคดีนะฮะเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วเมื่อวานเนี่ยนะครับเราก็ไปตรวจยึดพื้นที่นะครับบริเวณพื้นที่ป่าสงวนในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้แต่ว่าเนื่องจากไม่มีผู้นำชี้นะครับไม่มีผู้แสดงตัวเป็นผู้ครอบครองบริเวณดังกล่าวนะครับมันก็เลยมีความจำเป็นที่เราจะต้องรวบรวมพยานบุคคลหรือว่าพยานเอกสารต่างๆนะครับเพื่อประกอบคดีท่านครับตอนนี้ขออัปเดตหลักฐานสำคัญที่เรามีที่ยังต้องรอในเรื่องของการยืนยันชัดว่าเจ้าของฟาร์มระบุตัวตนได้ชัดมาถึงมือท่านเรียนว่าตอนนี้เรากำลังทำหนังสือขอสนับสนุนข้อมูลนะครับกำลังทำหนังสือขอสนับสนุนข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเพื่อที่จะเป็นข้อมูลส่วนตัวว่าผู้ใดเป็นผู้ครอบครองพื้นที่ที่เราเข้าไปตรวจยึดดังกล่าวนอกจากทางกรมป่าไม้จะเป็นเจ้าภาพในการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ประกอบการแล้วเนี่ยมันยังมีหน่วยงานอื่นไหมคะนอกจากเรื่องถ้าเราไม่ลงสรรพากรปศุสัตว์หรือว่าอุตสาหกรรมอะไรเพราะมันมีความปศุสัตว์ในนั้นประการนิดนึงคือในส่วนของกฎหมายอื่นนะครับต้องกลับเรียนตรงๆว่าทางเราก็ไม่ก้าวล่วงไปนะครับในเรื่องของกฎหมายเองนะครับในกฎหมายเราเองก็ยังยุ่งอยู่แหละกฎหมายอื่นเราคงไม่ก้าวล่วงไปครับในเรื่องนี้คืออย่างนี้ครับพอส่งพนักงานสอบสวนแล้วครับพบหรือทราบว่ามันเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานใดได้เอกสารที่เราส่งไปแต่ขอเรียกหน่วยงานนั้นมาให้ปากคำเองครับขั้นตอนหลังจากที่เราเจอแล้วครับว่า36เนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าแล้วก็พื้นที่ป่าสงวนนะครับการดำเนินการต่อของกรมป่าไม้นี้เราต้องทำยังไงครับต้องเข้าไปยึดเลยต้องไปปักเลยหรือว่าห้ามใช้พื้นที่เลยเนี่ยขั้นตอนอะไรกันนี้ไงบ้างครับคือตรงนี้นะครับเดี๋ยวรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับไปลงไปส่งพนักงานสอบสวนนะครับเดี๋ยวเราไปปิดป้ายขอให้ผมดำเนินคดีให้เรียบร้อยก่อนนะครับขั้นตอนไปก็จะค่อยๆแจ้งให้ทราบตามมาจากขั้นตอนเมื่อกี้บอกว่าต้องมีการส่งเอกสารกรมว่าต้องส่งเอกสารทางการอนุมัติหรือขออนุญาตไหมคะในการไปติดป้ายแล้วก็ไม่ต้องครับก็คือจะไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรา25ได้เลยครับยังครับยังไม่ถึงตอนมาตรา25นะครับคือหมายความว่าติดป้ายตรวจยึดนะครับว่าพื้นที่แห่งนี้ได้ตรวจยึดเป็นคดีเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ยังไม่สามารถรื้อถอนได้ยังไม่ถึงตอนนั้นนะครับตอนต้องถ้าจะรื้อถอนต้องรอมาศาลใช่ไหมขอให้เป็นชั้นของพนักงานสอบสวนก่อนนะครับเริ่มไปทีละสเต็ปนะครับขอให้เป็นชั้นพนักงานสอบสวนก่อนนะครับเขาต้องรวบรวมพยานหลักฐานอีกครั้งถ้าบอกว่าตอนนี้คือเจ้าของฟาร์มยังสามารถใช้พื้นที่ได้เหมือนเดิมจนกว่าทางกรมป่าไม้จะแจ้งความเรียบร้อยเสร็จพอแจ้งความเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะถือว่าเป็นวันที่ไม่สามารถใช้พื้นที่ได้แล้วพอเรื่องเข้าสู่การดำเนินคดีแล้วถูกไหมครับคือเรียนตรงๆตอนนี้นะครับไม่มีใครเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ละตอบได้อย่างนี้เลยว่าวันนี้ในฟาร์มไม่มีใครเข้าทำประโยชน์แล้วในส่วนที่46ไร่นะแล้วก็น่าจะหลายอาทิตย์แล้วที่ไม่มีการทำประโยชน์หมายถึงแค่46ไร่ไงในความรับผิดชอบกรมป่าไม้ครับเข้ารู้ตัวล่วงหน้าแล้วใน46ไร่ไม่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์นะผมถามผมนะครับผมน่าว่าเชื่อได้ไปกลับมาสอนท่านครับขออนุญาตแบบชัดๆเลยครับ46ไร่เนี่ยเป็นป่าสงวน30เขตป่าไม้ถาวร40มันแบ่งใช้ประโยชน์ยังไงบ้าง30เห็นว่าเป็นโรงเรือนเป็นอะไรอยู่บ้างภาพที่เห็นเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปอย่างนี้นะครับสปกเสร็จเป็นป่าสงวนแล้วนอกป่าสงวนแต่เนี้ยการใช้พื้นที่จะมีการล้อมรั้วมันจะต่อเนื่องออกไปเองนั่นก็อยู่ในป่าสงวน30ไร่แล้วเป็นป่า2484อีก16ไร่ใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่เลยไหมตามถ้าตามรั้วก็ใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่ขั้นตอนการดำเนินคดีเกิดการไหมคะทั้ง16แล้วแล้วก็30อยู่ในคดีเดียวกันและในพื้นที่ที่เป็นสปกค่ะคือตอนนี้อย่างเมื่อวานนี้ทางสปกปฏิรูปจังหวัดบอกว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยไม่มีเอกสารสิทธิ์เราสามารถคือเดิมที่ของสปกเป็นที่ของป่าไม้ใช่ไหมคะเราสามารถใช้อำนาจหรือว่าพื้นที่นั้นเป็นที่ของป่าไม้ในเมื่อที่มีการแต่ที่ดินหรือว่าไม่มีเอกสารครอบครองตามกฎหมายแล้วอะค่ะคือมันไม่มีคนจดแจ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะค
ฮะเรื่องเราแบ่งกันเป็นเจ้าภาพนะครับในพื้นที่นั้นมีพระราชกิจการของเขตเป็นรูปที่ดินเขาจะเป็นเจ้าภาพดำเนินการนะครับทีนี้กรมป่าไม้ก็รอการประสานการปฏิบัตินะครับเดี๋ยวรอตามที่ท่านบรรทุกที่แจ้งไว้เมื่อวานเราก็รอการประสานการปฏิบัติขออนุญาตถามเรื่องกฎหมายครับในส่วนของที่สปกครับในเมื่อวานท่านสุรินทร์พูดแล้วว่าสปกที่ครอบครองคุณปรินาไม่มีเอกสารถือครองเขาสามารถใช้กฎหมายเรื่องพรบป่าไม้ได้ดำเนินคดีกับคุณปรินาได้เลยใช่ไหมครับอย่างนี้นะฮะขอชี้แจงนิดนะครับพื้นที่สปกเนี่ยนะครับเดิมเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติใช่ครับที่กรมป่าไม้ได้ส่งมอบให้สปกไปนำไปปฏิรูปนะครับจัดสรรให้กับเกษตรกรครับเพราะนั้นแต่โดยที่ในพื้นที่สปกนะครับก็ไม่ได้มีเอกสารตามกฎหมายที่ดินนะฮะเพราะนั้นในพื้นที่สปกเนี่ยสถานะยังคงเป็นพื้นที่ป่าตามพรบป่าไม้2484อยู่นะครับรวมทั้งบางส่วนถ้าเกิดว่าส่วนที่สปกยังไม่ได้มีแผนงานโครงการดำเนินการนะครับก็ยังมีสภาพเป็นป่าสงวนอยู่นะครับแต่ต้องเข้าใจว่าอันนี้คือป่าหรือป่าสงวนที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินนะครับเพราะนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักคือสปกนะครับไม่ใช่กรมป่าไม้นะครับเพราะนั้นการดำเนินคดีตามกฎหมายป่าไม้ในเขตปฏิรูปที่ดินนะมันจะต้องได้รับการประสานงานจากหน่วยงานรัฐก่อนต้องฮะเพราะว่าในเขตปฏิรูปที่ดินเนี่ยเขามีทั้งกฎหมายของเขาเองนะฮะกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินแล้วก็กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ที่ใช้บังคับอยู่นะครับเพราะนั้นมันอยู่ที่ทางสปกว่าจะประสานงานกับเขาจะดำเนินการตามกฎหมายของเขาเองไปก่อนหรือว่าเขาจะประสานงานกับกรมป่าไม้นะครับเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ครับใช้พรบป่าสงวนในข้อ2485สปกของกรมป่าไม้ตรงนี้ครับเดี๋ยวตรงนี้ได้รอประสานจากสปกนิดนึงไม่หนีไปไหนครับพวกเราไม่ต้องลงนี้นะหรือไม่หนีไปไหนเราที่แปลงนี้แหละประเดี๋ยวก็จะไล่กันจนครบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับที่เกี่ยวข้องแต่วันนี้ถ้าเราตอบไปแบบนี้เดี๋ยวเกิดวันหน้ามันเป็นอีกแบบนึงมันจะสับสนเยอะมากไม่มีชื่อแทนผู้ถือครองแต่ว่าทั้งนี้กฎหมายก็ระเบิดนะกฎหมายก็เดิมนะกฎหมายไม่ได้เปลี่ยนนั่นที่ผมพูดงี้ไม่ได้ว่าเดี๋ยวมันจะกลับไปกลับมาไม่ใช่กฎหมายแต่เดิมเนี่ยครับแต่วิธีปฏิบัติในนั้นเองนะบางทีมันอาจจะแตกต่างกันไปนิดนึงอาจจะช้าเร็วเนี่ยอย่างสปก.บอกว่าเมื่อวานนี้นะครับว่าวันที่4ที่เขากำหนดที่เขาแจ้งไปแจ้งผู้ที่ครอบครองไปว่าให้มันแสดงสิทธิ์แล้วก็ไปรอวันนั้นสักนิดนึงครับรอสักเช่นครับถ้าเริ่มที่4ไปแล้วเนี่ยสปก.สามารถยึดคืนได้ทั้งหมดเลยทั้ง600ก็ได้เดี๋ยวต้องถามสปก.ครับต้องถามสปก.ครับถ้าตอบร่วงไปไม่ได้ถ้าวันนี้สปก.มานั่งเนี่ยผมจะให้ถ้าสมมติไม่มีคนมายืนยันสิทธิ์ในพื้นที่หรอกเดี๋ยวต้องถามสปก.ต้องถามสปก.นะใจเย็นครับใจเย็นคือตอนนี้มันมีหลายคนกังขาว่าเขายื่นไป 1,700 ไร่แต่พอตรวจสอบแล้วเหลือแค่600กว่าไร่และไอ้พันกว่าไร่หายไปแสดงว่าเขายื่นเท็จที่เราต่อปปช.โอ้ผมไม่ทราบเลยครับอันนี้ต้องเป็นเรื่องของปปช.แล้วครับเดี๋ยวต้องไล่กันเองนะส่วนจะ29นะปปช.ไอ้ส่วนที่จะเกินหรือไม่เกินหรือยื่น 1,700 เหลือเท่าไหร่มันผมไม่อาจก้าวล่วงไปหรอกครับเพราะว่าเป็นเรื่องของหน่วยงานอื่นครับของผมเนี่ยถ้าผมลุกเท่าไหร่ผมก็ดำเนินคดีไปเท่านั้นแค่นั้นเองครับอะไรที่ส่วนเกี่ยวข้องกับโปรไม้ก็ดำเนินคดีไปในส่วนอื่นก็ว่ากันไปตอนนี้พื้นที่เหมือนเป็นสองฝั่งคือฝั่งถนนด้านซ้ายที่มันมีกองขี้ไก่กับด้านขวาเป็นฟาร์มของเรามีแค่ด้านขวาด้านเดียวใช่ไหมคะด้านซ้ายไม่ของเราก็เมื่อวานที่เราตรวจสอบนะข้อหนึ่งนะอันนี้คุณหน้าชุดเฉพาะกิจของพยัคฆ์ไทยชุดพยัคฆ์ไทยครับคุณหน้าชุดพยัคฆ์ไทยคือเรียนอย่างนี้นะครับพื้นที่ที่46ไร่อยู่ตรงไหนใช่ไหมครับที่คำถามผมไม่ได้เข้าไปในโซน600เราเข้าที่เห็นอยู่ก็เข้าตามหมายสารเข้าด้านข้างนะครับบริเวณนั้นทั้งหมดคือพื้นที่เราดำเนินคดีนี่ถามเรื่องรายละเอียดกองพิกัดตรงไหนมันเป็นถนนนะเป็นถนนว่าใครตามถนนดีกว่ากองพิกัดผมก็ไม่เห็นนะครับผมมาดูในทีวีเห็นแต่กองพิกัดเอ๊ะผมก็เดินไปทางนั้น
ป็นประจำถนนเลยมันมีคูด้วยมีถนนมีการเสร็จตัวนี้เก็บถึงได้นะเอาเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าอันนี้ก็เยอะแล้วโอ้เดี๋ยวจะเสียลูกพอดีแล้วก็ไปนะครับขอให้ขอบคุณพวกเราขอบคุณสื่อมวลชนทั้งหลายที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้ต้องขอบคุณนะเพราะว่าเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของอะไรของป่าเราก็ช่วยเหลือกันอย่าลืมนะครับช่วยเหลือกันในเรื่องนี้แล้วต้องช่วยส่งเสริมให้ทุกคนได้ปลูกป่าแล้วก็มีงานของกรมป่าไม้ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กรมป่าไม้ด้วยนะครับท่านผู้ตรวจขออนุญาตถามเป็นคำถามเดียวสองพรบป่าไม้กับป่าสงวนที่เราจะต้องดำเนินคดีกับคุณปรินาครับถ้าความผิดรวมกันทั้งสองพรบจะยังไงครับพูดง่ายๆกฎหมายมันมีในเรื่องผมจำไม่ได้เพราะหนึ่งเป็นแต่ถ้าเดี๋ยวผมจะพูดก่อนแล้วพอหนึ่งจะพูดในเรื่องกฎหมายเรื่องนี้มันอยู่ในดุลพินิจของศาลครับที่จะตัดสินว่าจะเท่าไหร่ยังไงนะครับต้องบอกไว้ว่าแต่ว่ามันจะมีโทษต่ำสุดสูงสุดให้เห็นที่อยู่ในพระราชบัญญัติในพรบของเรานะครับก็หนึ่งจำได้ไหมเจสเอ็กซ์ที่ได้ชัดไปเลยคุณตรงๆนะอย่าเพิ่งพูดพวกเราแจ้งความทุกพรบที่เราเกี่ยวข้องนะครับโทษนี้เป็นเรื่องของศาลเนาะว่าศาลจะลงเท่าไหร่อย่างนี้ดีกว่าไหมครับครับแต่ทางป่าไม้ทางตามกฎหมายของเราแล้วล่ะที่เกี่ยวข้องทุกอย่างส่งไปให้ศาลพิจารณาครับครับครับทำเต็มที่อยู่แล้วครับโอเคนะครับขอบคุณที่ให้รอมั่งอะไรมั่งนะครับก็ต้องไม่ได้ละเอียดไม่ได้อะไรกันแล้วครับเพราะว่าเราก็ทำตามตรงไปตรงมาคนก็มานั่งรอก็อาจจะโมโหเพราะแหมยากเย็นเหลือเกินขอบคุณมากขอบคุณจุดประจนขอบคุณครับ